ดอกเห็ดนี่เห็ดเบิ่งขาดงหนึ่งนึงหน่อยเลยครับเบิ่งขาดงเลยเบิ่งขาครับนึ่งนึงจ้าเรื่องสีสมเนาะจ้าเห็ดถึงไข่ไว้วิ่นบันนี่รสชาติสีขึ้นทั้งในเห็ดเพาะนี่ได้ครับหอมสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องจ้าพ่อกับน้องหนึ่งกับไอ้วิทย์วิทย์นะจ้าสวัสดีพ่อใหญ่แม่ใหญ่ลุงป่านะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดี FC เก่า FC ใหม่แล้วก็พวกเขามารับชมทั่วโลกนะครับวันนี้ก็พบพ่อกับบ้านวิทย์กับน้องหนึ่งในเช้าวันเสาร์ที่14พฤษภาคม2565นะครับวันนี้เปลี่ยนหมองเปลี่ยนไม้ครับพี่กัดได้น้องหนึ่งวันนี้มาน้องจองห้องให้จ้าพี่น้องมาน้องจองห้องให้อยู่ในเขตบ้านน้องแปนตำบลหน่อยคามเพื่ออุนทลิกจังหวัดอุบลราชธานีนะครับไปลุ้นกันเบิ่งครับในเขตไร่บ้านน้องจองไอ้คุมน้องจองห้องให้บ้านน้องแปนนี่สิมีเฮ็ดหยังแน่นะครับมาเริ่มต้นเข้ามาบ่พูดพร่ำทำเพลงน้องนึงเก็บเลยจ้าเฮ็ดละโง่เหลืองจ้าเห็ดก่อไปเก็บมาจะใส่ดันโอ้ทางยางหมาอีกเด้อมันนี่ก็เอาเห็ดเพิ่งไข่เนาะจ้าลืมอีกแล้วครับเพิ่งไข่เห็ดเพิ่งไข่ไว้วิ่นบันนี่รสชาติสีขึ้นทั้งในเห็ดเพาะนี่ได้ครับหอมๆจ้ากรุบๆครับออกหวานนำครับบดดินเห็ดบดดินอีกออกหน้าหนึ่งไม่เห็นไหนวิ่นเอาเห็ดเพิ่งเขาหน่อยจ้าเฮ็ดเป็นขาดงดอกแรกจ้าหุยงามแห้งจ้านี่เอาเฮ็ดเป็นขาดงอีกก่อนนะจ้าน้องแนะนำว่าต้องแกงให้สุกๆหน่อยเฮ็ดแต่ละชนิดนี่น้องแซนซิเมาครับจ้าเจ้าอีกเจ้าอีกเอ้าวินขาเวิ้นเมืองทองนะครับนี่ครับสวยงามหน่อยวินเนาะโอ้ยอันนี้เพิ่งขอร้องจ้ะนี่ต้องขูดแนวนี้มันจะสีสะอาดเนาะไอ้วินเนาะเอ้ามืออ่อนเลยวันนี้ดูมืองามพันจ้าตัวนี้ตาตะคือบอกเนาะนี่ดอกแม่ก็งามอยู่จ้าผึ่งแดงข้ามจ้าเท่านี้เกิดน้ำกันเลยนะจ้าเจ๋งจริงนี่ให้ผึ่งเขาหน่อยจ้าให้ผึ่งเขาหน่อยจ้าเป็นกกเป็นกอดีขนาดจ้าบุญคาขาวๆครับมื้อนี้มาช่องตายนั่นน้องนึงเนาะจ้าก็จะใส่รวมเลยครับมื้อนี้นิดพุ่นขาหน่อยครับขาใหญ่ขนาดเฮ็ดหยังน้องนึงหยังเฮ็ดพุ่นขาดงจ้าตูมสวยเลยครับดอกที่สวยเลยครับเป็นลายดอกกันนึงเนาะจ้าเป็นดอกงามจ้าจ้าเห
ไปยิ้มอีกดอกนึงจ้าตื่นขอหน่อยเนาะไอวินเนาะดอกดำๆเลยจ้าเท่าไหร่เพื่อนเห็ดเพิ่งตองตองดำแต่ว่าจังนี้เอินเห็ดเพิ่งเขาครับแบบลักษณะของเนียนรสชาตินี่ก็ว่าต้องห่วงครับนี่บอกอีกเท่านึงเพราะว่าเมื่อวานนี่เสียงเขาก็เก็บอยู่นั่นนึงฝุ่นไอวินแบบที่เป็นสีได้นึงสีเหลืองเหลืองไอวินเกียงเลยแบบเห็ดผึ่งแดงข้าลายนี่วะเห็นจากไข่ๆอยู่นั่นเลยดอกนี้ก็สิคล้ายๆเฮ็ดเพิ่งคมอยู่ได้หน่องนึงเนาะกันผู้เบิ่งบ่ทันดอกครับเบิ่งขาสิลายๆทองขาวๆหลังออกดำๆออกคือเฮ็ดเพิ่งตองเพิ่นว่าแล้วครับอันดอกใหญ่นี่ลักษณะการเกิดก็แล้วแต่มองแต่ไม้ครับตัวนี้ก็สิเป็นไม้ห่มผอบห่มหวานะครับเนาะหวาสีดาทั่วไปนะครับหน่อยแล้วก็ขาดองเลยเบิ่งขาครับไปเจ็บมาจะใช้น้ำหนึ่งเห็ดเพิ่งเขาหน่อยเห็ดเพิ่งเขาแหละกันทราบแล้วเห็ดเพิ่งเขาดองจ้ะนี่วินขาบุญจ้ะเพิ่งเขาดองเนาะจ้ะหน่อยแม่โอ้ยวินดอกนี่ขาทุกพูนเลยครับขาใหญ่ๆเนาะจ้าเป็นขาดวงอีกจ้าดอกเป็นดอกขาเป็นขาเลยครับกำลังงามเลยเห็ดละโงกจุ้มนึงจ้าเห็ดเป็นขาดวงเลยเห็ดละโงกนั่นเองจ้าจุ้มนึงจ้าละโงกสีสมเนาะจ้าเห็ดผึ่งกระดงก็เห็ดผึ่งข้างเกิดน้ำกันบัดนั่นจ้าเห็ดละหูสีสมเลยเนาะจ้าครับผึ่งแดงข้ามขาจะว่าเป็นเกศคือผึ่งแดงขาลายครับแต่ว่าเป็นขนลายเนี่ยครับนี่ครับสภาพห้องหกนะครับเนาะหาปิกัดมันนี่ก็น้องจองห้องให้แล้วครับแต่ว่าขึ้นมาถึงห้องหกถึงข้ามตินนะครับเนาะครับมาหาหนึ่งสิพาไปแกงน้อมวันนี้ครับมาเบิ่งผู้นี้อยู่จากพี่น้อยเฮ็ดละโง่ผู้ใดขอมากกับพ่อใดอยู่เนาะจ้ะจะว่ามื้อหยังนึงจะเอาไปแกงเนาะจ้ะตั้งเช้ามีแห้งเนาะจ้ะเนาะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ 8:00 นกว่าๆเท่านั้นครับบ่ทันสายแล้วครับจ้ะจ้ะบัดห้ามื้ออื่นนึงพาพี่น้องขึ้นผู้อีกเนาะจ้ะมาเบิ่งครับนี่เฮ็ดใดมื้อนี้ล่ะสิไปแกงร่วมกันเนาะนี่จ้าตอนนี้เฮ็ดบดดินบ่ค่อยได้ทายไปได้1เก็บจ้ะเพิ่นเฮ็ดเพิ่นเขาจ้ะเพิ่งเขาดงเพิ่งร่วมเฮ็ดละโงกนี่แหละครับสิแกงที่บอกรสชาติของแต่ละเฮ็ดนะครับที่เก็บนี่ครับจ้าไปครับไปในบ้านหาเก็บผักน้องหนึ่งบ้านเนาะจ้าไปครับนำไปเบิ่งครับอย่าเพิ่งกดนี้นะครับถ้าไปเบิ่งไปชิมรสชาติกันครับเทออกเจอกันครับจะมีเฮ็ดบดดินมาเฮ็ดบดค้อนก็มีนะครับเดี๋ยวผมเก็บมาผมบ่ได้ทายครับบดค้อนก็มีบดดินก็มีจ้าหลากหลายเลือกออกซะก่อนเนาะจ้าตัวนี้เฮ็ดเพิ่งใหญ่ๆอยู่เอ้ยพี่นี่เฮาก็เอามือประคองไว้เอาเนาะจ้ะพี่น้องเพิ่นจังสิบ่นี่แฮ่น้องสิแกงดอกสวยๆพี่น้องเบิ่งได้มื้อนี้โอ้โหได้หลายเติบอยู่เด้อพี่นข้าวเดียวมากินกับข้าวเสาพอดีแล้วครับจ้านี่เนาะจ้าระหว่างตัดขาเดี๋ยวผมจะไปเก็บใบเห็ดสมมาให้น้องนึงครับจ้ากับพริกกับหอมอยู่ในส่วนขวายนะครับจ้านี่นะครับจะใส่ใบเมานะครับนี่ใบเมาหรือว่าใบลูกเมาใส่ใบอ่อนนะครับเนาะครับให้เบิ่งลักษณะต้นใบชนิดนี้ก็สิบ่หยาบคือผักติ๋วนะครับหอมหวานนะครับเนาะ
สมสมอมหวานครับบ่แม่นหอมหวานนี่ครับเบิ่งพ่อขาวๆนะครับมีลักษณะมาเข้าก็สิเป็นหมักเมาแล้วนะครับนี่ดอกครับเก็บใบเมาแล้วก็สิพามาเบิ่งยะนางครับนี่ครับนี่คือมาปลูกใบนาบ้านนะครับนี่ยะนางนี่ครับลักษณะใบยะนางครับปลูกใบที่แหลกก็บ่หลายครับไปมาเป็นผุ่มแต่ว่าบ่ใส่นะครับเพราะว่าแกงเห็ดผึ่งหรือเห็ดชนิดใดผมสิบ่ค่อยใส่ยะนางยกเว้นแกงเห็ดพอครับจากนั้นก็สิมาเก็บพริกนะครับกับใบแมงลักครับนี่แหละสวนขั่วนะครับนะปลูกไว้หลายอย่างมี2สวนครับผลครับสวนไหนอีกมองนึงนะครับฝากกุ๊กหมากไว้ผลแล้วนะครับกุ๊กบักหนาวกุ๊กแงงก็มีหลายครับเก็บซะก่อนนะครับจังไปเบิ่งเทเดียวบันไปเบิ่งน้องนึงล่างเฮ็ดแล้วหรือยังเก็บผักอยู่มาเบิ่งเฮ็ดจังซี่ก่อนเนาะน้องนึงจังล่างเนาะจ้านี่ครับขูดขาให้สะอาดสะอาดแนวนี้ก่อนเด้ครับจังล่างง่ายเพื่อป้องกันดินนี่เฮ็ดเพิ่นเข้าดงครับการเฮ็ดแนวนี้เฮ็ดละงูเฮ็ดจังได๋น้องนึงเฮ็ดละงูละงูนี่ก็หลอกขาแหละไอ้วินได้หลอกได้เนาะแม่นนะครับสิหลอกแนวนี้เฮ็ดส่งพี่น้องก็พ่อใหญ่แม่ใหญ่ก็เฮ็ดแนวนี้กันเนาะน้องนึงจ้าครับให้สะอาดนะจ้ะบดคอนนั่นหนึ่งจ้าปาดขาออกจ้ามือนี่แจ้งหลายสนิทได้จ้ะร่วมร่วมกันเนาะจ้ะเนาะเห็นบดดินนี่ก็ปาดขาบ่แม่นเห็นบดดินนี่ก็ปาดขาเลยจ้ะเห็นบดดินกับบดคอนก็ได้ครับดินพุ่นเนาะจ้ะปาดเห็ดแนวนี้เห็ดจังได๋วันเห็ดเพิ่งไข่นี่วันเห็ดเพิ่งไข่ก็เอาดินพุ่นออกเล้าให้เพิ่นกินเกลี้ยงจ้ะมันก็จังล่างเนาะแม่นจ้าลักษณะนี้เพราะว่าเขาเกี่ยงอยู่แล้วนะครับจะไปเบิ่งขั้นตอนการล่างการแกงครับบานถ้าแล้วก็สิเป็นลักษณะแนวนี้นะน้องนึงจ้านี่เฮ็ดเพิ่งเข้าดงเห็นบ่ครับขาวนวลแห้งครับหลังจากนั้นก็เอาไปล่างเลยจ้าประมาณถ้าเฮ็ดสะอาดแต่ขั้นตอนแรกแล้วก็สิบ่ได้ล้างหลายเทื่อนะน้องนึงแม่นจ้ะนี่แหละครับนี่ท่านได้อยากล้างหลายน้ำก็แล้วแต่เนาะบ่ว่ากันเนาะน้องนึงจ้าแต่ว่าช่องน้ำนี่ก็สะอาดแล้วครับเอาแบบเจ้าของมั่นใจเลยจ้ะพี่น้องนี่น้ำที่ช่องให้จังมาล้างนี่ถ้าไปเบิ่งเทื่อเดียวนะครับบัดตอนแกงพุ่นแล้วครับตอนปรุงช่องน้ำแล้วเรียบร้อยเนาะน้องนึงจ้านี่ครับรวมกันเบิดสยางแนวนี้เลยครับดอกบานนั่นเอาไปให้ผู้เฒ่าเพิ่นเอาเมื่องานเนาะจ้าหลายเติบอยู่ครับถ้ามันแกงร่วมกันเบิ่นกันหมอนี่บ่พอดอกครับจ้าสิเรียกอาจจะดอกตุ้มๆงามนะครับแกงสู่พ่อใหญ่แม่ใหญ่กินมื้อนี้จ้าจากนั้นก็ตำพริกจ้ะเด็ดพริกตำครับเอาพอหยาบๆนั่นนึงจ้าสูตรเก่าสูตรประจำสูตรแซ่บของน้องนึง น้ำล้างโคกใช่เลยครับหลังจากนั้นก็ปรุงสูตรรสครับตามด้วยเกลือมาน้องนึงจ้าน้ำปลาครับปลาเฮามักเองนี่แหละครับพอประมาณนะครับเนาะเห็นแล้วจ้าใบบักเมาที่น้องนึงแถมให้พี่น้องเนาะจ้าเกียงใส่เห็ดได้ด้วยจ้านี่เด็ดใช่เลยจ้าเห็ดเต็มผู้ใดมักสมมักบ่สมด้วยจ้าสมหน่อยสมหลายเนาะจ้าน้องนึงนี่มักสมแน่จ้ะก็เลยใส่หลายๆแมงลักข้าวนี้ใส่ขั้นตอนสุดท้ายเนาะจ้าขั้นตอนก่อนสิปรุงจ้าแกงดนๆนะครับพี่น้องมื้อนี้สิใส่แกงสาธิตใส่การใส่แกงแกงเนาะน้องนึงจ้าเอาน้ำเติมสีครับบาด
ย่างนิดหน่อยสิออกจ้ะบัดนี้ย่างนิดหน่อยนั่นเพราะว่าลวกไปนั่นบ่ทันสุกแห้งเนาะนึงจ้ะหนูลวก 50% นะจ้ะก็ไปแกงอีกจ้ะครับแกงให้มันสุกๆจังสิบ่เมาครับไปจ้ะไปข้างแก๊สกันจ้ะบัดนี้ย่างนิดหน่อยจัก30นาทีเนาะนึงจ้ะใส่ไฟกลางๆหรือว่าไฟค่อนข้างแห้งก็ได้นะครับแม่นจ้ะผ่านไปจักนาทีแล้วนางนึงโดนแล้วไอ้วินอุ้ยสีเห็ดสีสันเนาะนี่ครับสีดอกเป็นเหลืองๆเนี่ยนี่ลังดำหายบ่หายเบิดเลยไอ้วินมึงน้องนึงก็เอาซะพี่ก่อนหอนรักขึ้นเบิ่งน้องนึงเป็นจังได๋เห็ดเพิ่งเข้าดงไอ้วินนี่สีสิเป็นแนวนี้ครับน้องนึงใส่เบิ่งใส่นอเฮ็ดบดดินนี่จ้าเห็ดบดดินแล้วก็เห็ดพึ่งไข่จ้าใส่น้อเห็ดละงูเขาโอ้นี่ดิละงูเหลืองครับแกงแล้วด้วยนี่ครับเมื่อน้องนึงสิซีมเห็ดเบิ่งเนาะจ้ะเพราะว่าโดนแล้วเด้อจ้ะน้องนึงสิแกงเป็นกับซุมูนึงเนาะจ้ะพี่น้องเพิ่นโทรมาหาหวานแซ่บขนาดพอดีเลยจ้าไปรับโทรศัพท์พ่อใหญ่แม่ใหญ่ก่อนเพิ่นจ้าก่อนจังมากินแกงเห็ดครับหลังจากนั้นก็ขั้นตอนสุดท้ายเลยจ้าใบแมงลักจ้าอุ้ยพี่น้องมึงพี่ละจ้าดอกไปกินน้ำกันครับบานป่ะจ้ะวิ่งแบบบ่ได้บ่ต้องพาเนาะจ้ะนี่อุ้ยดอกเห็ดนี่เห็ดเบิ่งเขาดมหนึ่งกินน้ำกันครับบานป้าจ้าจ้าแกงเห็ดของเฮาจ้าครับล้างไม้ล้างมือแล้วก็มาลงมือครับกินน้ำกันครับจ้าหนึ่งยัดถ้อยล้างมืออีกนึงๆพ่อใหญ่แม่ใหญ่บ่เห็นหัวนะครับโอ้ตัวใจลายครับเริ่มต้นเยอะโอ้ยเห็ดเอาดอกนี้มาหนึ่งเอาแม่น้องนึงสิเอาดอกนี้ใหญ่ดีจ้ะพี่น้องเพิ่นเพิ่นเขาดงเนาะจ้ะนี่ครับแกงแล้วจะเป็นแนวนี้ครับซีซั่นนะครับเนาะห่อนแห้งในไอวินกินก็บ่ได้หอมครับน้ำคือใส่หน่อยแท้นึงเฮ็ดบดดินนำนะครับหนุ่มแห้งครับเฮ็ดบดินเราเยอะสามครับเพิ่งเขาดงนี่แห้งหอมครับกรอบหอมด้วยครับหวานครับใส่เขาลงครับเราอยากใส่มือเลยนะครับก็นี่เพิ่งเขาหน่อยน้องหนึ่งหน่อยจ้านะครับเพิ่งเขาหน่อยดอกเป็นอย่างนี้นะครับขาสีนุ่มขาสีกรอบกรอบดอกนุ่มละมุนดินนะครับเพิ่งเขาหน่อยนะครับดอกก็ดำแล้วนะครับหน่อยเหมือนมึงสิลองเฮ็ดบดดินดูให้บดดินอีกก่อนบ้านครับครับน้องครับยำกันบ้านนึงฝากด้วยนะนุ่งนึงฝากบริวินฮอนเฮ็ดเป็นข้าวดงครับเพิ่งกระดงดอกใหญ่ๆหอนเนี่ยครับเอาเฮ็ดเบิดดินนี่แหละไปหน่อมาอีกเนาะนี่ครับเฮ็ดเพิ่งไข่แม่นบ่หนึ่งแม่นจ้ะกับเฮ็ดเบิดดินครับเพิ่งไข่นี่สิหอมคือทั้งในเฮ็ดพอครับ
พี่น้องเคยกินเห็ดพอว่ากัดกับไปแล้วทั้งไหนมันนี่ลงนึงสิโลกแนวนี้เลยเห็ดละงอกมานึงต้องตักออกมาให้มันเย็นก่อนจ้ะพี่น้องกินบ่ได้นอกจากนี่นะครับเห็ดเพิ่นขาวดงดอกใหญ่เลยครับนี่วิ่นเพิ่นไข่หอมนุ่มละมุนลิ้นครับตาแตกด้วยครับหอนเฮียจะกินไม่ก็บ่ได้เนาะจ้าสุดยอดครับสุดยอดเฮ็ดหายางในแกงสิกันนี่เนาะครับจ้าท่านได้สนใจเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรไว้ด้วยครับเลยอยู่ทางใต้นะครับบางทีอาจจะตอบไม่ทันเนาะนิดนึงเนาะจ้านี่นะครับเฮ็ดบดคอนก็มีนะครับก็อย่าใช้มือครับนี่ครับตอนเฮ็ดบดคอนนะครับเฮ็ดเพิ่งเขาดงแล้วก็เฮ็ดบดดินนํากันเฮ็ดบดคอนนี่อยากหยาบกว่าไงเนาะแมนจ้ะใส่ผักอีตูน้ำครับนี่ครับเห็ดเพิ่งเขาดงสุดยอดครับเม็ดบดดินครับนี่ครับแกงแล้วขึ้นชุกดอกที่เป็นสีแนวนี้นะนึงเนาะเพิ่งเข้าดงครับนี่หอมกรอบครับหนุ่มในตัวครับดอกหนุ่มค้ากับกรอบนะครับเนาะนะครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้ก็สำหรับคลิปวันเสาร์ที่14พฤษภาคม2565นะครับเก็บมาแกงให้กินให้เบิ่งหาชนิดมื้อนี้ครับสู่พ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องทุกท่านกินอันใดที่อยากลองก็สั่งได้นะครับตามเบอร์นะครับเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้ดอกนะครับเนาะในคลิปนะครับหามึงเอาโทรหาน้องนึงเนาะน้องนึงจ้าเอาสำหรับคลิปนี้ก็ว่าจะเป็นประโยชน์และก็ได้รับสาระความบันเทิงจากเราอินบินกับน้องนึงนะครับจากช่องอินบินเพื่อนหากินแหลกนี่นะครับการเข่าปลาเก็บเห็ดมาแกงแล้วก็มากินครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอย่างไรนะครับวันที่13พฤษภาคม2500โอ้วันเช้าที่14นะน้องนึงน้องนึงก็ว่าอยู่กันที่ชัวร์14พฤษภาคม2565นี่ก็ที่ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าขอกันคลิปใหม่มึงใหม่ครับเนาะจ้ากินแฮมเบิร์กนั่นน่ะจริงๆจ้า